ปัจจุบันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือว่าทางไซเบอร์เป็นภัยคุกคามสำคัญที่มาถึงประชาชนทุกคนในฐานะที่เราเป็นประชาชนเนี่ยนะครับเราต้องรู้เท่ารู้ทันแล้วก็รู้ป้องกันภัยไซเบอร์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งการทำงานแล้วก็ความร่วมมือกันเนี่ยเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์เนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นการทำงานร่วมกันของ3ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือฝ่ายรัฐกสทช.หรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ต้องมีมาตรการหรือว่ามีวิธีการที่จะดูแลประชาชนให้รับความปลอดภัยอีกฝ่ายนึงอีกส่วนนึงก็คือภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินค่ายโทรศัพท์มือถือหรือว่าหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างๆซึ่งในส่วนนี้ผมคิดว่าเขาคือคนที่ดูแลทรัพย์ของเราไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นเงินที่เราฝากอยู่ในธนาคารและตัวเราหรือประชาชนในฐานะของเจ้าของทรัพย์นั้นก็คือข้อมูลหรือว่าเงินหรือว่าสิ่งที่มีค่าของเราใน3ฝ่ายนี้ครับเราต้องทำงานด้วยกันอย่างผสมผสานทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่อย่างเช่นในส่วนของกสทช.เองเนี่ยเรามีมาตรการในการลงทะเบียนซิมความหมายคือคนที่ใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นต้องเป็นเจ้าของเบอร์นั้นจริงๆซึ่งมาตรการนี้ก็ดำเนินการมาแล้วนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในการที่กสทช.ปราบปรามแล้วก็จัดการพวกเสาสัญญาณเถื่อนต่างๆเพื่อปิดช่องไม่ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายมาก่ออาชญากรรมกับประชาชนและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับกสทช.เนี่ยก็ยังมีมาตรการในการเข้าไปจับกุมอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจับเครื่องไม้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายเนี่ยในการออกก่ออาชญากรรมเนี่ยได้มากกว่า 6,000 ชิ้นและท้ายสุดเนี่ยผมอยากจะเรียนไปถึงท่านที่กำลังคิดที่จะหารายได้จากช่องทางการก่ออาชญากรรมปัจจุบันประเทศไทยเรามีพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งออกมาในปี2566ซึ่งมีโทษทั้งปรับโทษทั้งจำนะครับดังนั้นการกระทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือเป็นความผิดทางกฎหมายของประเทศไทยอย่างชัดเจนและสุดท้ายนะครับถ้าท่านประชาชนท่านใดที่ประสบภัยทางเทคโนโลยีทางไซเบอร์โดนหลอกลวงรู้แล้วอย่าเพิ่งตื่นตระหนกรีบโทรไปแจ้ง1441ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือโทรแจ้งที่กสทช1200ทันทีนะครับอย่ารอช้าแล้วก็ฝากว่าพวกเราทุกคนต้องช่วยกันครับดูแลสังคมนี้ให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับ